วัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจนกสวัสดีค่ะบางมาสวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้เนาะสำหรับเรา2คนวันนี้มาพบกันในรอบแรกเลยถูกต้องเหมือนที่นัดกันไว้10โมงของเรามาเป๊ะนะเป๊ะเหรอพูดเลยนิดหน่อยโอเควันนี้อย่าลืมเนาะบางมาสกับพี่นกเหมือนเดิมวันนี้เอารถพาณิชย์รถใครอยากวิ่งรถร่วมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะอันนี้เป็นตู้คาร์โก้บ็อกซ์สมุนแบบคอยติดตามชมกันว่าราคาเท่าไหร่ปีอะไรกันบ้างถูกต้องเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะถูกต้องค่ะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมหรือยังไม่รู้จักเรา2คนเรา2คนเป็นเซลล์ของเต้นกฤษดากู๊ดคาร์ค่ะคันนี้มาดูกันเลยว่าเป็นรถปีอะไรราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะอนุขอย้ำก่อนครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคันนี้ Isuzu D-Maxเครื่อง 1.9 บูพาวเวอร์ปี2016 16ด้วยเป็นตัว S ตัว S ตัวท็อปเลยราคาพิเศษเปิดไปเลยไม่ต้องบอกราคาตั้งเท่าไหร่วันนี้เราขายแค่ 419,000 บาทคุยกันง่ายๆนะอันนี้ราคาพิเศษไปเลยนะถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอนไม่ต้องมาต่อราคากันอีกแล้วเพราะวันนี้พิเศษแล้วจริงๆ 419,000 บาทแล้วลูกค้าสวัสดีเขตดีนะใช้เงินแค่ 12,000 ก็ได้แล้วนะไม่ต้องไปดาวป้าแดงเป็นแสน2แสนขอแค่เนาะขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสต์ถูกต้องครับผมทุกปัญหามีทางออกเสมอมีทางตันมีกำแพงสูงแค่ไหนเราก็มุดใต้กำแพงไปทำยังไงก็ได้ให้คุณได้เป็นหนี้ถูกนั่นคือความสุขของเราถูกต้องเลยนะมาดูคันนี้การ D-Max คันนี้เอาง่ายๆว่ารถเนี่ยมันได้เดิมได้สวยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ว่าเป็น 1.9 เนี่ยไฟหน้าจะแตกต่างจากเครื่อง 2,500 เนาะจะเห็นว่าจะมันเหลี่ยมขึ้นมาเนาะแล้วก็กระจังหน้าที่ว่าดูใหญ่ขึ้นดูออกแนวสปอร์ตเนาะมือลายโคนขึ้นไปแต่งเป็นกระจังหน้าโครเมียมก็ได้ได้แต่ใครอยากดีไซน์แบบไหนก็จัดแบบนั้นนะอีซูซูเนี่ยมันดียังไงมันดีที่ว่า1คือเปิดน้ำมัน2คืออะไรหาง่ายนะคุณรถเสียอนาคตใช้ไป5ปี10ปีแล้วมีปัญหาอะไรอะไรที่ไหนก็มีใครๆก็ซ่อมเป็นเพราะมันเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วครับอีซูนะรถได้สวยได้เดิมคันนี้มันพิเศษอย่างนึงนะพี่นกต้องกันชนหน้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเลือกทำสีเดียวกับตัวรถเพราะฮะถ้าเป็นเดิมเนี่ยจะเป็นสีอ๋อสีดำอย่างนั้นใช่อ๋ออันนี้ก็ทำเองใช่ถูกเพราะก็ดูสะอาดตาไงก็ดูสะอาดตาขึ้นใช่ดูสว่างถึงบอกว่าสะอาดตาใครชอบไหนก็จัดแบบนั้นเนาะแต่เน้นที่ว่ารถสวยๆเดิมๆดีกว่าอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะคะเป็นเครื่อง 1,900 ครับผมเทอร์โบดีเซล6เกียร์พาวเวอร์6เกียร์ถ้ารวมเกียร์ถอยก็7เกียร์ต้องรวมไหมรวมก็ดีเอาเหรอแถมเยอะแถมไปแถมเกียร์ถอยแถมเกียร์ให้ตัวนี้จะเป็นตัว Spark EX นะครับผมเอาง่ายเลยว่าการใช้งานง่ายเนาะทุกอย่างเป็นสีขาวถูกต้องตามกรมที่ว่ารถร่วมเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกสีขาวเพราะมันสะอาดเนาะและมันก็ดูรู้ด้วยชัดเจนแล้วเป็นรถพาณิชย์นะรถพวกนี้เอาง่ายๆว่าคุณซื้อไปแล้วคุณขายต่อราคาก็ไม่ร่วงครับไม่เจ็บเนี่ยเห็นไหมการใช้งานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านในคุณไม่ต้องกลัวว่าจะติดของจะติดขอบตะปูพวกนี้เนี่ยเขากันมาอย่างดีมีการรอบอยู่ทั้งตรงนี้ทั้งข้างๆข้างบนทุกอย่างคือโอเคเลยพี่นกสวยเพอร์เฟกต์มากก็คือพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานแต่เราส่วนใหญ่เราจะเน้นรถที่มาเดิมๆและพร้อมใช้งานคุณลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับจากเราอย่างที่บอกเราก็จะมีการคลีนทำความสะอาดภายนอกภายในเช็คระบบไฟระบบแอร์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณเป็นเด็กทีอีก 10,000 กิโลข้างหน้าค่อยเปลี่ยนนี่ออกไปใช้งานเลยเนาะคุยกันสบายๆดอกเบี้ยก็พิเศษให้เนาะแล้วก็ราคาพิเศษไปเลยวันนี้อยู่ที่ 419,000 บาทแม่อีซูซูดีแม็ก 1.9 สปาร์กปี2016ตัว S ค่ะตัว S ด้วยขอย้ำเป็นเครื่องเทอร์โบดีเซล6เกียร์6เกียร์เขาบอกว่าเป็นโฉม All New นะถูกต้อง 1.9 DDI Blue Power Blue Power Blue Power เป็นไงสำเนียงเอาตัวนี้เอาง่ายๆว่าจะเห็นได้เยอะกับอีซูซูตัวนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อมาถูกต้องเลยมันทนมันประหยัดทนประหยัดคนไทยนะชอบนะแบรนด์นี้นะถูกต้องเลยสำหรับการใช้งานอะไรก็หาง่ายราคาก็ไม่แพงทนก็ทนประหยัดน้ำมันอีกต่างหากถูกต้องเลยครับเจ๊ข้างหลังเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวทุกอย่างไฟเนี่ยเขาติดมาทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและใช้งานได้จริงได้จริงข้างหลังเนี่ยมีไว้หนึ่งคือเพื่อเอาเหยียบเอาของสองคือมันเปรียบเสมือนกันชนหลังเวลาถอยมาเนี่ยโดนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้คือโดยรวมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีตำหนิอะไรเลย
ถือว่าพร้อมใช้งานถูกต้องเลยครับอันนี้จะไปสตาร์ทนั่งได้ไหมเนี่ยได้ครับเจ๊ทุกทีจะสตาร์ทตลอดดูกันเลยเราดูภายนอกกันแล้วดูสวยไม่สวยแค่ไหนราคาแค่ 419,000 บาทเดี๋ยวเจ๊เราจะพาชมด้านในกันบ้างว่าคันนี้เป็นเบาะอะไรเนาะภายในสวยไม่สวยใช้งานเป็นไงบ้างพี่สุธิสาบอกทั้งและสวย พร้อมขายดีด้วยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเอฟซีจริงๆคันนี้น่ารักน่ารักป่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะคันนี้นะถึงบอกว่าทุกอย่างมันคุ้มไม่ว่าจะเป็นยางก็ยังโอเคเลยดอกก็ยังสวยกิฟต์เลยใช้กันอีกนานเนาะดูภายในกันบ้างคุณไม่เคยนั่งกระบะกล้าพูดนะทุกวันเดียวใช้ช้างเหยียบอยู่บอกว่าไม่เคยนั่งกระบะไม่ใช่แบบกระบะอันนี้มันทันสมัยกว่าช้างเหยียบมันเก่าแล้วนี่หมุนแอร์ก่อนหุ่นให้เราเนี่ยได้อยู่แน่ถึงเราจะขาสั้นๆเราก็ยังได้อยู่เออทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์มากไม่ว่าจะเป็นหลังคาเออเป็นคอนโซลหน้าพวงมาลัยพวกเนี้ยข้างในยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะฮะทุกอย่างไม่มีขาดพี่นกยังใหม่กิ๊บอยู่เลยอ่ะถ้าคนแม็กซ่านะบอกพวกเนี้ยมันเยินมันไปหมดแล้วแต่เนี่ยมันดูคุณดูดิกิ๊บมากเลยจะมันเป็นอย่างนี้นะรถพวกเนี้ยส่วนใหญ่เจ้าของไม่ค่อยได้ขับหรอกเป็นออกให้ลูกน้องใช้แล้วพวกนี้พอใช้แล้วบางทีเขาไม่ค่อยดูแลรักษาข้างในจะโซมจะอะไรแต่อันนี้ยังดูดิอันนี้คือเจ้าของเขาใช้เองโอ้ดูดิดูสภาพใช้เองปุ๊บเขามีการเกิดกรรมรักษาที่มากขึ้นดูพวงมาลัยคอนโซลดูข้างในสิมันเป็นออนิวเพราะว่าตัวนี้จะมีแอร์แบ็ก2ใบด้วยกันถ้าเป็นตัวทั่วไปจะไม่มีแอร์แบ็กอ๋อโอเครุ่นใหม่ดูใช่ครับผมสะอาดกิ๊บเลยค่ะคุณนี่ขนาดยังไม่ได้คลีนนะยังไม่ได้คลีนนะเพิ่งเข้ามานะครับล้างปุ๊บมาไลฟ์ปั๊บกันเลยดูแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นพี่อันนั้นไม่ใช่ปรับแอร์พี่ปรับแอร์อยู่ล่างพี่ไม่ใช่อันนี้ลดเสียง แอร์ยังรู้อยู่หลายคันคุณซื้อตอนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นกระจกมือหมุนแต่คันนี้ล่ะเจ๊เป็นไฟฟ้าค่ะคุณขานี่ไงให้เห็นเลยโอ้จริงๆนะส่วนใหญ่หัวเดียวมันจะเป็นมือหมุนอยู่เลยนะแต่คันนี้คุณได้กระจกไฟฟ้าทุกอย่างไม่ต้องไปเจอสาวมาต้องค่อยๆย่องหมุนกระจกไม่ต้องอย่าเสียความนะมาจากโรงงานค่อยๆหมุนนะใช่อันนี้มาจากโรงงานเลยออปชั่นถือว่าคุ้มมากและสภาพมันดีจริงๆกล้าท้าเลยคันนี้นกว่าคันนี้นะคุณมาซื้อนะคุณไม่ต้องทำอะไรละครับสภาพเราคลีนให้คุณเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องก็จบละสภาพดีอ่ะยังถือว่าสภาพดีอยู่เลยอ่ะผมว่าสวยนะเอาง่ายๆว่าไม่ต่างกับป้ายแดงแต่ถ้าคุณซื้อป้ายแดงมาคุณซื้อกระบะเดิมๆถูกไหมคุณต้องไปเสียตังค์อีก 8-9 หมื่นเพื่อทำข้างหลังแต่วันนี้ข้างหลังก็มีพร้อมใช่ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเพื่อเปลี่ยนกระบะเป็นตู้ทึบนะทุกอย่างคือใช้งานง่ายสมบูรณ์แบบเลยสำหรับปี16นะ 419,000 บาทตัวสปาร์คตัว S เป็นเครื่องเทอร์โบดีเซลเป็นตัวออนนิวแล้วครับผม419,000 บาทขอย้ำค่ะใช่ด้านนอกเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยอันเนี้ยเขาทำมาไม่ใช่แค่หล่อนะอันนี้เป็นหมวกนี้ทำไมไว้ลู่ลมครับไม่ให้เกิดแรงปะทะอย่างเต็มๆเนาะเพื่อเซฟในเรื่องของค่าน้ำมันนะช่วยรักษาเรื่องตู้ด้วยเนาะเจ๊เปิดกระโปรงให้หน่อยมันจะดีเหรอกระโปรงรถอ๋อเจ๊ก็ว่ามันจะดีเหรอเจ๊ก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะแต่เจ๊ก็ว่ามันจะดีเหรอเกรงใจประชาชนไม่ต้องเกรงใจนะเจ๊เราเปิดได้เลยอ๋อไม่หมายถึงกระโปรงอ่ะโหดูข้างในดิมาดูกันสะอาดอ่ะข้างในเป็นไงบ้างเห็นไหมสะอาดอ่ะมันดูดีเนาะเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเนี่ยเป็นเครื่องอีซูซู 1.9 ตัวนี้จะมีเทอร์โบอยู่แล้วในตัวเนาะทุกอย่างคือใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายอะไรก็เปลี่ยนง่ายนะเหมือนที่บอกนะอีซูซูอะไรหาง่ายราคาไม่แพงใช่อะไรนะถึกทนประหยัดถูกครับผมถูกด้วยพี่สับเต้นกฤษฎาคุชคาถึงบอกว่าวันนี้ราคามันไม่แรงเลยเนาะสำหรับใครที่มองหารถเพื่อจะไปประกอบอาชีพเพื่อทำมาหากินนะคุณขาอย่าช้าค่ะสำหรับปี16คันนี้ 419,000 บาท419เท่านั้นนะไม่ใช่งวดนี้นะครับผมราคารถ
รถสวยๆใครก็อยากได้คุณอย่าคิดนานนะครับคิดนานก็ไปก่อนนะก็คอยคันต่อไปเพราะรถคันนี้เพิ่ง3ปีเองอ่ะดูสภาพเขาดิกิ๊บมากบอกเลยว่าสวยมากนี่ยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างกิ๊บกว่านี้อีกถูกนะอันนี้ความสูงเท่าไหร่นะคันนี้หลังคาเมตร8นะเมตร8นะหลังคาเมตร8จะมีคันนู้นสูงกว่าถึงบอกว่าบางคนเนี่ยวิ่งเข้าห้างไปส่งของในห้างเขาจำกัดความสูงที่180นี่ได้เลยนี่ได้เลยแต่ถ้าสำหรับคันนี้2เมตร10คันนี้จะ2เมตร10บางคนที่บอกโอยอันนี้มันเตี้ยไปไม่พอบรรทุกมันใส่น้อยบางคนคือแบกค่าเที่ยวแบกเป็นกล่องอันนี้ก็คันนี้เลย D-Max ปี16เหมือนกันครับผมแต่คันนี้จะได้ตรงความสูงถูกเป็น2เมตร10 2เมตร10นะครับเปิดราคากันไปเลยค่ะคันนี้419เมตร80อ่าฮะคันนี้ 429,000 บาทบวกค่าความสูงเพิ่มมา 10,000 โอ้โหปี16เหมือนกันถึงบอกว่าความสูงบางคนชอบเตี้ยบางคนชอบสูงแล้วแต่สายงานที่วิ่งกันจัดไปเลยนะราคาที่ 429,000 บาทค่ะปี16ปี16เดี๋ยวนะที่บางบอกมันคือตัวเดียวกันแต่ด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมตรงนี้เนาะจะต่างกันแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเรามาดูกันออปชันแตกต่างกันบ้างไหมหลายคนสงสัยว่ากันหน้ามันต่างกันออปชันหลักภายในจะต่างกันไหมเดี๋ยวติดตามกันเจอว่าต่างไหมแต่ถ้าตอนนี้มองด้วยสายตานะครับต่างแค่สีนะถ้าตอนนี้มองด้วยสายตากันชนหน้ากันจังหน้าใช่ไหมถูกต้องตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ที่ดำกับขาวแค่นี้ครับผมนอกนั้นยังอันเนี้ยเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยภายนอกเดี๋ยวรู้ออปชั่นกันอีกว่ามันต่างอีกไหมโอเคแต่ราคามันต่างแค่หมื่นเดียวหนึ่งหมื่นโอ้ยโอ้ยเห็นความต่างเห็นไรเจ๊เนี่ยเขาเรียกอะไรคิ้วชายหลังคาบ้านเออกันสาดคิ้วคิ้วนี่ไงคันนู้นไม่มีคันนี้มีครับผมทุกอย่างเนี่ยง่ายๆว่าภายนอกไม่ต่างกันเลยเหมือนกิ๊บแต่มันดีที่ว่าคันนี้ได้ความสูงที่ว่า2เมตร10มาพร้อมหมวกที่ว่ามีความสูงดูไฮโซดูโอเคโทษค่ะไม่ให้อภัยครับขอโทษเห็นไหมดูจากหมวกเขาเนี่ยดีไซน์มาสูงมากเลยนะไหนหมวกเนี่ยหมวกตรงนี้เรียกว่าหมวกถูกต้องมีไว้เพื่อไว้เพื่อหมวกปกติเอาใส่ไว้ทำไมกันแดดกันฝนกันลมแรงปะทะหน้าเราถูกไหมเหมือนกันประโยชน์เหมือนกันถ้ามีหมวกปุ๊บลมเข้ามามันตบเข้าที่หน้าตู้ปึ้มเวลาวิ่งแรงกระแทกถูกไหมทำให้กินน้ำมันอ๋อแต่อันนี้ช่วยลดด้านการกินน้ำมันใช่มาแรงกระแทกมันแหวกหมดเลยนี่แหละรู้ถึงประโยชน์ของมันแล้วยังว่าทำไมมันไม่เหมือนกันอันนี้คือหลังคาความสูงแค่ไม้80ก็จะดีไซน์มาเตี้ยหน่อยแต่ถ้าคันนี้2เมตร10มันก็จะเอามาสูงหน่อยใส่หมวกแค่หมวกอย่างเดียวก็ 20,000 กว่าบาทนะครับของใหม่นะเนี่ยนะครับผมโอ้ของใหม่นะ20,000 กว่าเลยเหรออือหือถึงบอกว่าตู้นี้คุ้มด้วยแพงด้วยสูงมากอ่ะ2เมตร10ดูดิเปิดได้มั้ยโตได้ครับผมประตูก็สวยใช้งานง่ายแล้วพวกนี้มันไม่ขึ้นสนิมนะพวกเหล็กเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมนะมันเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยเนาะระวังอ่ะโอ้โหมันบรรทุกได้เต็มที่เลยนะเนี่ยถูกเนี่ยพี่บอกว่ามันโอเคมากเลยอ่ะไม่บอกก่อนว่าวันนี้จะไลฟ์ดีเจนุ่งกระโปรงมาเจ๊นุ่งกระโปรงมาเท่าไหร่แล้วเจ๊ขึ้นไปทำไมเอออ้าวอยากรู้ว่ามันสูงไหมอ่ะใครว่าเจ๊ตัวเตี้ยไม่ใช่ผมนะเออไม่ใช่หุ่นไม่มีกระทัดรัดเมื่อกี้เสียงจากสวรรค์นี่สวรรค์เหรอเป็นไงบ้านเจ๊ภายในสูงไหมโอเคไหมดูดิเออก็ไปยังไม่ถึงเลยอันเนี้ยใส่ของสบายโยงไปปุ้มปุ้มปุ้มไม่ติดซุ้มล้อด้วยไม่เกะกะนะรูปสี่เหลี่ยมกระทัดรัดเลยใช้งานง่ายแสนง่ายเรียบร้อยนะอืมและพื้นเนี่ยเป็นพื้นอย่างดีด้วยมีความทนทานเนี่ยพวกเนี้ยพอทำเป็นร่องเป็นร่องมาเนี่ยใส่ปุ๊บรูดเปิดไปเห็นไหมคุณดูขอบดิรอยเย็บเนี่ยเขาเย็บมาอย่างดีเลยนะทำมาสวยเลยถือว่างานเรียบร้อยเลยอ่ะใช่ถูกต้องเลยครับราคาเท่าไหร่เจ๊คันนี้ส
429,000 บาท 429,000 บาทเท่านั้นนะความสูงที่2เมตร10ถูกต้องเลยครับเจ๊สำหรับใครที่กำลังหามองหาที่หลังคาสูงๆบรรทุกได้เยอะๆมาใกล้ๆคือเจ๊เตี้ยแล้วเจ๊จะขึ้นไปทำไมเนี่ยผมก็จะถามอยู่ขึ้นไปก็เป็นพระคนอื่นเขาแต่จะบอกว่าเห็นไหมขนาดเจ๊เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเวลาวางของวางอะไรเนี่ยสูงมากนะเมื่อกี้เจ๊ยกมือยกมือยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยสูงใช้งานง่ายเนี่ยเวลาวางของก็ดันเข้าไปเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันติดซุ้มล้อทั้งซ้ายทั้งขวาแต่คันนี้ไม่ติดถูกต้องเลยเจ๊สวยอ่ะชอบอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้เช่นกันครับผมงานเรียบร้อยงานดีสีสะอาดผมเราถึงบอกว่าเราเน้นของดีเน้นของคุณภาพถ้าใครคิดนานก็อดอย่างที่บอกนะจ๊ะของสวยและดีไม่ได้มีกันบ่อยๆแล้วคุณดูนะตอนปิดประตูอ่ะปิดง่ายแสนง่ายเจ๊ลองปิดเลยมาดูกันเนี่ยเห็นไหมดีดเองอัตโนมัติใช่ไหมเนี่ยมันอึดเข้าไปเองถ้าเป็นตัวทั่วไปฮานหยาบหยาบใช้หมุนใช้ดึงยังสมัยก่อนอยู่ยังดูบูอ๋ออันนี้ทันสมัยอันนี้ตัวทำมาอย่างดีแพงกันนะเนี่ยเห็นไหมกดปุ่มก็ได้เลยแล้วก็ล็อกเลยทุกอย่างล็อกเลยถูกต้องเลยเจ๊ทุกอย่างถือว่ามันสวยมันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากคันนี้สำหรับใครที่มองหารถทำมาหากินนะคะคันนี้สูงอยู่ที่2เมตร10อันนี้คืออะไรราคาพิเศษ 429,000 บาทที่ล็อกเหรอคือมันต้องมีสิมันต้องมีสิเอามีบ้างล็อกอะไรบ้างนี่เวลาประตูเนี่ยตะขอเนี่ยมันจะไปยึดกับข้างๆนะเพื่อว่าเวลารถมาปุ๊บมันไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วซึ่งประกันภัยด้วยเดี๋ยวมันเกิดมันตรงมันตีสมมุติเรากำลังขนของลงอยู่ใช่ไหมประตูเปิดมาเกี่ยวมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาพอดีจ้าเอ๋อันนี้ไว้เกี่ยวด้านข้างถูกต้องเลยครับโอ้เซฟตี้ด้วยเออของปลอดภัยถูกไหมและชอบมากเลยข้างหลังเนี่ยมันเป็นตู้สแตนเลสอะและความพิเศษอีกอย่างนึงนะเจ๊รู้ไหมคันนี้มีอะไรไงคือทำไมมันโบข้างนึงทำไมเจ๊ทำมายังไม่เสร็จลดราคาก็เลยตัดนี้ออกไปต่อราคาใช่ไหมเอาดีตรงนี้จิ้วไม่คืออะไรคือเวลาคนของเนี่ยเขาจะเป็นรถเข็น2ล้อถูกปะ2ล้อฐานที่วางของเนี่ยจะเสียบเข้าช่องนี้แล้วฐานยางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีที่ผูกเชือกทุกอย่างเพอร์เฟกต์เออรถเข็นถูกไปเลยแล้วก็ผูกตรงนี้ใช่พอพวกนี้ส่วนใหญ่ขนของเยอะไงมันนั่งแบกเต็มกล่องทีไรไม่ได้เต็มตู้พอดีรถเข็นข้างในไม่ได้เสียบตรงนี้เลยครับนึกถึงว่าตู้เย็นอ่ะเขาก็เซฟตี้ข้างในไว้บรรทุกของไอ้รถเข็นเอามาไว้ข้างนอกนี่ถูกนี่แหละเออง่ายพร้อมอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวตกนะเพราะทำในเรื่องของเซฟตี้อยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยเขาทำไว้เฉพาะโดยตรงของมันอยู่แล้วถูกต้องเลยครับผมคือบอกว่ามันคุ้มอ่ะคันนี้พิเศษจริงๆครับ429,000 บาทมันไม่แพงปี16ออปชั่นเยอะขนาดนี้การันตีไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนผมไม่รู้หรอกว่าคุณว่าแพงไม่แพงแต่ผมก็ท้าแค่ว่าคุณหาราคานี้สภาพสวยๆแบบนี้คุณหาไม่ได้หรอกผมพูดงี้ดีกว่าการันตีนะการันตีไปเช็คเลยเช็คเลยเอาราคาสวยๆแล้วสวยๆมาคุยกันราคาอาจจะมีใกล้เคียงหรืออาจจะมีถูกกว่าแต่เราการันตีสภาพของเราถูกว่าสวยสวยพี่นกเลยโอ้ยค่ะอ่ะได้เวลาของพี่แล้วครับเฮ้ยถนัดถนัดน่ะเจ๊เราอย่าลืมนะราคาคันนี้อยู่ที่ 429,000 บาทคันนู้นไกลๆสีขาวเมื่อกี้ 419,000 บาทนะครับมาเรามาดูภายในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเนี่ยสังเกตได้นะเวลาขึ้นรถปุ๊บเขาจะเปิดประตูปุ๊บเปิดแอร์ปรับม่านกระจกลงมาสเต็ปเขาเลยขึ้นรถปุ๊บปรับเบาะก่อนแล้วก็เร่งแอร์แล้วก็ดึงลงมาว่ามีที่มีกระจกไหมอ่ะไม่มีอ่ะตรงนี้ต่ออ่ะแล้วฟังเขาพูดไปรถมันจะเป็นยังไงดูกันความแตกต่างกันนู้นต่างนิดเดียวเองต่างในเรื่องของถูกต้องอะไรที่หมุนกระจกเป็นแบบมือหมุนแบบมือหมุนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะมือหมุนมนุษย์เจรู้ไหมข้อดีเขาคืออะไรไฟฟ้ามันไม่พังอ่ะพูดตรงๆเลยมันทนอ่ะมันเถิกอ่ะตอนนี้คุณใช้ไปเถอะคุณเห็นไหมรถสมัยก่อนอ่ะ20ปี30ปีอ่ะก็เป็นมือหมุนทุกวันนี้ไม่พังใช้งานกันได้อยู่เลยต้องบางทีเวลากระจกไฟฟ้าลูกค้าก็กลัวนะกลัวเรื่องระบบไฟอนุบาลงานนี้รถนกอ่ะมีอยู่ช่วงนึง
ปิดกระจกไม่ได้นะไฟฟ้าขึ้นชั้นเหยียบอ่ะนะมันเปิดกระจกไม่ได้มันเปิดไม่ได้แล้วเวลาไปห้างอายเขาอ่ะมันเปิดประตูรับบัตรนะเออเปิดหน้าต่างไม่ได้อ่ะเอออันนี้ให้ดูเลยตอนนี้ก็จะมี Airbag 2ใบเหมือนเดิมแต่ต่างแค่กระจกแค่นั้นเองภายในไม่ต่างกันอื้อวิ่งเหมือนเครื่องเสียงจะต่างหน่อยนะถูกอันนี้เปลี่ยนเครื่องเสียงมาแล้วอันนี้ใช่ไหมใช่เพราะเมื่อกี้สังเกตเครื่องเสียงไม่เหมือนกันอันนี้ อันนี้เป็นลูกเล่นของเจ้าของเขาเปลี่ยนมาครับผมนอกนั้นทุกอย่างภายในเหมือนกันหมดทุกอย่างสวยถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะใช้งานง่ายเบาะเป็นไงบ้างเจ๊มีขาดนั่งยากไหมไม่นะไม่เบาะอันนี้เอานี้อย่างที่บอกนะคะรถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้คลีนนะครับอันนี้อาจจะดูมีฝุ่นมีเลอะเทอะบ้านเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบางชอบเอารถสกปรกมาไล่แค่นี้ถือว่าเลอะเหรอรถเดิมๆนะเป็นเรื่องธรรมดาใช่จะบอกว่ารถเดิมๆเข้ามานะไม่เผื่อลูกค้าเผื่อลูกค้าแบบอุ้ยเอารถอะไรมาไล่อะทำไมยังก็ยังไม่ได้คลีนไงคะให้คุณเห็นก่อนคลีนอย่างที่บ้านเสมอว่ารถสวยๆใครก็เอามานำเสนอได้แต่เราพยายามให้คุณเห็นรถเดิมๆแต่ถ้าผมปรับมาแล้วคุณจะรู้ไหมล่ะคุณก็ไม่รู้ผมย่อมแมวขายคุณก็ได้แต่ผมไม่ทำให้คุณเห็นเดิมๆดีกว่าเพราะเราคือเต็นท์กฤษดากู๊ดค่ะเหมือนคุณน่ะอยากแต่งงานกับคนคนนึงอ่ะคนชอบพูดอย่างศัลยกรรมมาทั้งหน้าหรือว่าคนชอบเดิมๆสมมติว่าชอบเดิมแต่ตอนหลังอยากให้แฟนมีดั้งไปเสริมทีหลังก็ได้เนี่ยเดิมๆผมรู้สึกว่าเจ๊วันก่อนก็ไปซีคนมาเยอะไม่ใช่เหรอไม่นี่เดิมๆทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆสวยงามมากเนาะรถตอนเดียวไม่มีเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นรถตอนเดียวอยู่แล้วเน้นความที่ว่าเครื่องเงียบช่วงล่างดีเนาะรถไม่มีชนไม่ซ้ำให้เปิดกระโปรงเลยไหมเปิดเลยครับเปิดเลยนะหลบมุมนิดนึงเดี๋ยวเห็นอะไรไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเปิดกระโปรงเปิดกระโปรงผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้เปิดกระโปรงก็ใจง่ายเปิดกระโปรงโอ้โหเครื่องทำไมสะอาดอย่างเงี้ยนี่แข็งยังไม่ทำนะยังมีฝุ่นอยู่เลยอ่ะดูดิทำไมสะอาดอย่างเงี้ยคุณขาจะบอกว่ามันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์จริงๆใครอยากได้รีบจัดเลยนะครับรีบจัดรถสวยๆได้เดิมๆเนาะตัวนี้ 1.9 โบว์พาวเวอร์นะปี2016อย่างที่บอกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 429,000 บาทครับผมด้วยความสูง 2.10 เนี่ยถึงบอกว่าใครวิ่งแบบไหนเลือกให้ตรงกับสายงานส่วนใหญ่เขาก็เลือก 2.10 ถ้าเป็นรถไปซื้อวิ่งร่วมแบบเซเว่นหรือกับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอะไร1คือได้น้ำหนักเยอะบรรทุกได้เยอะ2คือได้ค่าแบกบางคนนับเป็นจำนวนกล่องได้กล่องที่เยอะขึ้นแต่บางคนก็เลือกคันนี้ความสูงที่เมตร80บางทีเข้าที่จอดรถไงถูกต้องสะดวกเข้าห้างใช่นะคันนี้อยู่ที่ 419,000 บาทถูกต่างกันแค่ 10,000 ต่างกันแค่ 10,000 ปีก็เท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดครับคันนี้ปี16เป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าความสูง1เมตร80ราคาอยู่ที่ 419,000 บาท 419,000 บาทส่วนคันนี้ปี16เช่นกันแต่เป็นมือหมุนกระจกมือหมุนแค่นั้นนอกนั้นไม่มีอะไรต่างกันแต่ได้ตรงความสูง 2.10 แต่แรกรู้ไหมราคาตู้ป้ายแดงทั้งคู่เนี่ย อันนี้แพงกว่าเยอะนะบอกให้ราคาคันนี้อยู่ที่ 429,000 บาท429ตังค์แค่หมื่นเดียว 10,000 บาทนะใช้แบบไหนเลือกแบบนั้นอย่าช้าค่ะครับรถสวยๆดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆเราคัดมาให้สำหรับคุณโดยตรงเพลงแหละของดีๆไม่มีบ่อยๆเดี๋ยวๆพี่กี้ร้องเพลงเหรอไม่ใช่กำลังคิดเพลงมาให้อยู่เออต้องเต้นไหมไม่ต้องเกรงใจเอออ่ะค่ะใครที่ดูเรา2คนอยู่รีบโทรหาเราครับผมสะดวกว่างไม่ได้ไปไหนมาที่เต็นท์ได้เลยพร้อมให้บริการเปิดถึง 6:30 ถ้าคุณอยู่ไม่ไกลมากขอสมีไม่เกิน150กิโลทุกอย่างพร้อมจบพร้อมจองคุณมีเวลามาเราไปหาคุณถึงที่ให้ดูเลยว่าสวยก็กล้าการันตีเนาะแต่ขอให้เป็นการโอนจองก่อนเพื่อเป็นความมั่นใจว่าคุณพร้อมจบแล้วเราก็เป็นการเซฟตี้เราขับรถออกไปจากเต็นท์ทั้งทีเราเองก็ไม่เสียลูกค้าด้วยสมมติว่าเราขับไปแล้วขนาดเดียวกันมีลูกค้าเจ้าอื่นมาอยู่ที่เต็นท์คุณเองก็มั่นใจได้คุยกันง่ายๆ
สบายใจกันดีกว่าและการโอนจองนกย้ำเสมอว่าเป็นการโอนจองเข้าบัญชีเต็นท์กิจสดาฟู้ดค่ะไม่ใช่บัญชีซอนอกบัญชีบางหมาดไม่มีนะคะไม่มีนะครับผมทุกวันนี้บัญชีผมก็เต็มหมดละนะอะไรเล่มเต็มโอนเยอะโอนเยอะถอนบ่อยถอนบ่อยถอนทีละ50บาท100นึงค่ะเพราะยังไงนะคะสนใจรีบโทรหาเรา2คนหรือถ้ามาที่เต็นท์มาหาซอนอกบางหมาดได้ราคานี้ไปเลยมาถึงปุ๊บมหาบางหมาดบอกอย่างนี้กันไปเลยมหาซ่อนกอย่างนี้นะไม่งั้นคุณไม่ได้ราคานี้นะจะบอกนะคุยกันง่ายๆเนาะของนี้เป็นคุยเยอะเจ็บคอถ้ายังไงไว้พบกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ